เรากลับมาช่วงนี้เราสลับดูข่าวต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะฮะต่างประเทศเมื่อสักวันที่24สิงหาคมครับมีข่าวจากจีนจำได้ไหมฮะเด็กผู้ชายอายุ6ขวบที่ชื่อว่ากัวปินนะฮะหรือกัวปินปินหรือว่าเสี่ยวปินเนี่ยนะฮะซึ่งพ่อแม่ของน้องคนนี้ไปพบลูกของตัวเองเนี่ยโอ้โหนอนจมกองเลือดอยู่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านแค่ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็หายไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเด็กคนนี้ถูกควักลูกตาออกสองข้างเลยนะฮะหมอใช่ใช่แล้วก็นอนเลือดไหลอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพบลูกตาแล้วก็กระจกตาของเด็กตกอยู่ไม่ไกลจากตัวเด็กนะฮะตอนนั้นก็โอ้โหก็สงสัยกันใหญ่ว่าเป็นฝีมือของใครทำไมช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการค้าอวัยวะเพราะว่าดวงตายังตกอยู่แถวนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าตำรวจที่มณฑลซานซีนะครับเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุควักดวงตาของหนูน้อยคนนี้นะครับน่าจะเป็นป้าของน้องคนนี้เองที่ชื่อจังหุยปินเพราะตำรวจเขาไปเจอคราบเลือดที่เสื้อของนางจังหุยปินแล้วปรากฏว่าคราบเลือดนั้นมันตรงกับ DNA ของน้องคนนี้ก็คือเป็นเลือดของน้องคนนี้นั่นเองติดอยู่ที่เสื้อแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าพอตำรวจรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนางจังหุยปินคนนี้ก็เลยไปกระโดดบ่อน้ำบาดาลฆ่าตัวตายตอนนี้ตายไปแล้วหนีความผิดเหรอเออตายไปแล้วฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปนะฮะในสังคมที่จีนหรือว่าคนในโลกออนไลน์ก็เชื่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจังหุยปินน่าจะเป็นคนที่ควักดวงตาเด็กเพราะหลักฐานจากทางตำรวจเสื้อที่เปื้อนเลือดของเด็กแล้วพอตำรวจไปเจอเสื้อนางคนนี้ก็เลยกระโดดบ่อน้ำบาดาลฆ่าตัวตายนี่นะฮะแต่จะด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็พุ่งเป้าไปที่การรักษาดวงตาของน้องคนนี้นะครับว่าจะต้องใส่ตาเทียมหรือว่าจะอะไรยังไงมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อนายแพทย์เดนนิสแลมเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุนะฮะเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือน้องคนนี้ด้วยการใช้ ดวงตาไฟฟ้านะฮะดวงตาไฟฟ้านี้จะมีกล้องจับภาพอยู่ที่ภายในแล้วก็จะแปรภาพเป็นกระแสสัญญาณส่งไปที่เครื่องวัดชีพจรขนาดเล็กที่เชื่อมอยู่กับลิ้นเพื่อช่วยให้น้องคนนี้สามารถรับรู้รูปทรงของวัตถุที่ผ่านดวงตาของเขาไปได้อันนี้เป็นคือเราก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้นะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะฮะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปอยู่ในขณะนี้นะฮะเนี่ยทีแรกก็นึกว่าพวกค้าไว้วะแต่ว่าพ่อของพ่อและแม่ของน้องคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับเห็นสภาพของลูกที่ไม่มีดวงตาทั้งสองข้างคนทำก็ตายไปแล้วใช่มาดูเรื่องของคุณเอกจักริตนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ฟ้องใช่ไหมฮะก็หลังจากที่ถูกภรรยาแจ้งความและแล้วก็คุณเอกจักริตก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแล้วคุณเอกจักริตก็มาฟ้องภรรยากับธนาคารกสิกรไทยกรณีที่เอาทรัพย์สินในตู้เซฟของคุณเอกไปนะฮะข่าวบอกว่า60ล้านวันนี้ภรรยาของนายจักริตนะครับก็คือคุณนิธิวดีนะครับก็มาพบกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันเพื่อขอรับการคุ้มครองพยานเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลังจากที่นายจักริตได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับคุณนิธิวดีบอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์จากตู้เซฟของธนาคารยืนยันว่าก่อนหน้านี้นายจักริตเคยมอบกุญแจเซฟไว้ให้ดอกหนึ่งและอนุญาตให้ไขได้ตลอดเพราะถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันและในช่วงที่ไปเยี่ยมนายจักริตในเรือนจำนายจักริตบอกว่าถ้าออกไปได้เนี่ยจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปซื้อรถและไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ดังนั้นในฐานะที่เป็นแม่ดิฉันก็ต้องการกันทรัพย์สินนะฮะส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อลูกก็นำกุญแจไปขอไขทรัพย์สินกับธนาคารธนาคารก็ไม่ได้ขัดข้องและไม่ได้สอบถามใดๆยืนยันว่าไม่ได้นำทรัพย์สินออกมาทั้งหมดและไม่รู้ด้วยว่าทรัพย์สินมันมีมูลค่ามากถึง60ล้านหรือเปล่าเพราะหยิบมาเฉพาะทรัพย์สินส่วนตัวบางส่วนเช่นเครื่องเพชรและทรัพย์สินบางส่วนที่ทำร่วมกันมาโดยได้ขอเปิดเซฟอีกตู้เพื่อเก็บทรัพย์สินที่แยกออกมาแต่ล่าสุดได้นำทรัพย์สินออกไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วนะฮะนี่ครับ
แม้หลังออกจากเรือนจำนะฮะจะยังไม่พบว่านายจักริดมีพฤติกรรมข่มขู่ติดตามการทำร้ายอย่างชัดเจนแต่มีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและที่สำคัญเท่าที่สังเกตยังพบว่านายจักริดยังมีอารมณ์รุนแรงและมีโรคส่วนตัวคือภาวะอารมณ์แปรปรวนวันแรกที่ออกมาก็เคยพาลูกไปหาแต่นายจักริดอารมณ์ไม่ดีและเคยข่มขู่หลังจากนั้นนะออกจากเรือนจำก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเพราะย้ายออกมาเช่าที่พักเองนะครับยืนยันว่าต้องเข้าขอความคุ้มครองพยานเพราะเป็นห่วงลูกทั้งสองคนธนาคารกสิกรไทยได้ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะว่าแนวทางปฏิบัติของการให้บริการตู้นิรภัยของธนาคารต่อลูกค้าได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานธนาคารจะมอบกุญแจเปิดตู้ให้แก่ลูกค้า2ดอกเมื่อลูกค้าประสงค์จะเปิดต้องนำกุญแจดอกใดดอกหนึ่งมาเปิดร่วมกับกุญแจที่ธนาคารเป็นผู้ดูแลทุกครั้งที่เปิดจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดตู้ซึ่งพนักงานจะตรวจสอบลายเซ็นกรณีของคุณจักริดพนักงานเห็นว่าคนที่มาเปิดเป็นภรรยาแล้วก็ภรรยาได้กุญแจดอกนี้มาจากตัวคุณจักริดเองครับฉะนั้นธนาคารก็ต้องให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ก็แค่นั้นเองก็ทำตามระเบียบนี้มาตลอดครับนะฮะยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบฮะครับเป็นเรื่องในครอบครัวเขาแต่ก็ดูแล้วมันก็ยังไม่มีอนาคตเลยนะใช่นะฮะเราพักกันอีกครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับคาชายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถการล้างรถที่ถูกวิธีคือก็ไก่ใช้แชมพูสำหรับล้างรถขอไข่ใช้น้ำธรรมดาล้างรถพิมพ์เอ็นเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับผลิตภัณฑ์คาชายแชมพูล้างรถสัปดาห์ละ10รางวัลคาชายคาแคร์ของคุณ